ประวัติย่อ28พระอรหันต์ในพระทุตังคเจดีย์พระอริยสงฆ์รูปที่22พระโพธิญาณเถรหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงบ้านพงสว่างตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาสุภัทโธพระอริยเจ้าผู้ก้าวล่วงความสงสัยในนิกายท่านเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตรูปหนึ่งที่มีได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธท่านเป็นผู้ทรงธรรมเก่งในเทศนาโวหารและการเปรียบเปรยข้ออัดข้อธรรมของท่านชวนให้ค้นคิดสติปัญญาไวดัดนิสัยสานุสิทธิ์ได้ฉับพลันท่านมีนิสัยโน้มเอียงมาในทางธรรมตั้งแต่วัยเด็กรักความยุติธรรมเกลียดความอยุติธรรมท่านมีความสามารถในการสอนธรรมเป็นเลิศท่านสอนธรรมให้ชาวต่างชาติเข้าใจเป็นที่อัศจรรย์ท่านเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2461ณบ้านก่อตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายมาและนางพิมพ์ช่วงโชติปีพุทธศักราช2474อายุ13ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านก่อตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาได้อุปสมบทเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2482ณวัดก่อในตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูอินทรสารคุณเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิรุณสุตการเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2490ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาใจความย่อว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าถือพระธรรมวินัยเป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องสงสัยในนิกายทั้งสองในปีพุทธศักราช2497เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดหนองป่าพงบ้านพงสว่างตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันพระสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2535สิริอายุรวมได้74ปี5เดือน1วัน52พรรษา